ตอนนี้ผมอยู่บ้านไอ้ครูแปรนะพอดีชาวบ้านก็ให้มาดูแปลงเกษตรปลูกข้าวโพดซึ่งมาดูแล้วก็ชื่นชมชมรมที่เขาทำกันอยู่เนี่ยที่นี่ประมาณ400กว่าไร่ใช่400กว่าไร่400กว่าไร่ผมก็ถามว่าปลูกแล้วเนี่ยไปขายที่ไหนขายไหมหรือกินกันเองแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีพ่อค้ามารับซื้อซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะเป็นนโยบายขั้นพื้นฐานที่คนเป็นรัฐบาลหรือนโยบายของพรรคหรือพรรคหนึ่งต้องมาดูช่วยดูแลเพราะจะเป็นเรื่องการให้รายได้ใช่ไหมใช่มีรายได้เพิ่มใช่ไหมใช่มันจะมีรายได้เพิ่มให้กับชาวบ้านไงแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะได้คือเรื่องข้าวโพดเนี่ยอยากให้มีการประกันราคาผมถามว่าเขาขายที่ไหนจะไปขายข้าวโพดนี้ไปที่ตรงโคโลโลกเนี่ยโคโลโลกแล้วก็ไปตรงไปตรงมารับที่นี่ใช่ทำมาแล้วก็ผ่านไปมาเลยครับมาเลยขายได้นะเยอะนะขายได้ขายได้แต่ว่าราคานี่แหละปัญหาอยู่ราคาปัญหาราคาอย่าให้ต่ำอย่าให้ต่ำไม่งั้นค่าปุ๋ยค่าอะไรเราไม่ได้เดี๋ยวนี้ปุ๋ยก็แพงขึ้นนี่มันสอดคล้องกับนโยบายของพรรคไงนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเรื่องการประกันรายได้ของพืชผลเนี่ยถ้าเรามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะสามารถนำนโยบายพวกนี้เนี่ยมาใช้ได้แล้วก็วันดูวันนี้มันสอดคล้องกับนโยบายพรรคที่เราทำอยู่การขับเคลื่อนนี้ต่อไปจะเป็นเรื่องของพวกผมเวลาเข้าไปทำหน้าที่นี่จะขับเคลื่อนนี้นะฮะเรื่องการประกันราคาข้าวโพดมันทางบ้านหลังอย่างปลาเนี่ยนะแต่เราไม่ได้ไอ้นี่เป็นไม่ได้เป็นหลักใช่ไหมเป็นอาชีพเดี๋ยวนี้เป็นอาชีพนะที่สวามะมูสอนจะเป็นอาชีพนะอาชีพเพราะว่าเรายางยางโอ้นี่ไม่ได้เลยยางตอนนี้ราคาตกต่ำเยอะไหม16บาทอันนี้แปะสิบครอบครัวในนี้ก็สวามะเป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพเลยได้ทำได้เพราะเราเป็นกลุ่มใช่ไหมที่ได้ถ้าทำเป็นกลุ่มแล้วทำเป็นกลุ่มแล้วเข้าเกษตรเข้าอะไรที่อะไรเข้าสินค้าของเพอแล้วนี่นะเวลาประกวดที่นาราเรื่องอะไรของเมืองเดียมนาราเมืองคอนดิวของเดียมนาราพลามันเดียมนาราเนี่ยได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งแล้วเขาเพิ่มสามมันคิดยังไงเริ่มมาคิดอย่างนี้พวกเราคิดไงผู้ใหญ่เราเอาเพราะว่าพ่อนั่นมาพ่ออะไรพ่อศึกษาณศึกษาพ่อวิจัยลายมามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมาทำวิจัยสงขลาทำวิจัยก็ว่าก็เพราะที่นี่ไม่มีสังพิษปลอดสังพิษนี่ปลอดสังพิษนี่ปลอดสังพิษว่าประการได้ว่าปลอดสังพิษได้ไหมเราไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่สารเคมีแล้วมาคุยนี่เราจะใช้คุยเคคุยตัวผ้าเข้ามาคุยเยอะผ้าอินทรีย์คุยอินทรีย์ยอดข้าวโพดนี่มันสามารถแปรรูปได้นะแปรรูปได้ทางศาสตร์อีกนะแต่ว่าต้องเราขาดความรู้ใช่ไหมขาดความรู้ทีนี้สิ่งที่เราน่าจะได้น่าจะได้ก็จะให้ราชการราชการมาสอนให้ครูอะไรพวกเป็นเล็กๆยังไม่เป็นข้าวโพดนี่เขาเรียกยอดยอดข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนนี่อ่อนแล้วขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกแกได้ก็ได้นี่ก็พวกอ่อนอันนี้ก็พวกอ่อนก็ขายเดือนนี้ก็ประมาณ50ตังค์ที่สวนที่สวนนี่50ตังค์ต่อกิโลนั่นต่อฝักฝักอ๋อต่อฝักต่อฝักอันนี้50ตังค์ฝักเออ50ตังค์ต่อฝักใช้ในสวนแปะฝัก10บาทเหรออันนี้ถ้ามีโรงงานถ้าได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐสามารถสร้างโรงงานเล็กๆที่นี่ให้เป็นเรื่องของชุมชนที่นี่แล้วก็อะไรนะมีบรรจุกล่องบรรจุอะไรที่นี่มันจะทำให้คุณค่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมส่งเข้าห้างราคาดีแล้วก็ปลอดสามพิษนี่ต่างประเทศเขารับเลยผมมันดีนะครับขอบคุณมากที่มาพาผมมาดูนะที่พาผมมาดูขอบคุณมากครับประชาธิปัตย์ไม่ถอยประชาธิปัตย์เดินประชาธิปัตย์สู้ประเทศเป็นของทุกคนยากดีมีจนไม่มีแบ่งชั้นไม่ยอมให้มีเลื่อมล้ำจะขอยืนยันเราต้องเดินไปด้วยกันจะพัฒนาบ้านเราร่วมฝ่าฟันไม่ทิ้งใครไว้